ข้อสุดท้าย 0.04 คูณด้วย50เอาละค่ะหมดเวลาค่ะนักเรียนเปลี่ยนสมุดเปลี่ยนกับข้างเคียงเลยค่ะแต่นักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์นะคะเอาละค่ะเพื่อนปลายทางคงพร้อมแล้วข้อที่หนึ่งวันนี้ให้นักเรียนคิดโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนนักเรียนก็ต้องเปลี่ยนจากทศนิยมอยู่ในรูปของเศษส่วน 0.5 กี่ตำแหน่ง1ตำแหน่งมีส่วนเป็น10จะได้เท่ากับเศษ5ส่วน10และนักเรียนก็นำตัวเศษคูณกับจำนวนนับส่วนคงเดิม10คูณ5ได้เท่ากับ50 50ส่วน10หรือมีค่าเท่ากับ 5.0 หรือเท่ากับ5ถูกทั้งคู่ต่อไปข้อที่2ข้อที่2ตอบเท่าไหร่คะ 8.0 หรือเท่ากับ8ค่าเท่ากันข้อที่3ตอบเท่ากับ15หรือ 15.0 ได้ต่อไปข้อที่4ตอบ27หรือ 27.0 ได้ข้อที่5ตอบ 42.90 เท่าไหร่นะคะ 42.90 เท่าไหร่ 42.50เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวขอแก้นิดหนึ่งนะคะโอเคถูกไหมคะถูกนะคะ 42.9 ต่อไปข้อที่6ข้อที่6ตอบเท่าไหร่คะข้อที่6ตอบข้อที่6ตอบตอบ6หรือใครตอบ 6.0 ก็ได้ข้อที่7ตอบ12ข้อที่8ตอบ42ข้อที่9ตอบข้อที่9ตอบเท่าไหร่ 8.20 หรือ 8.2 ข้อสุดท้ายตอบ 2.00 หรือ2คืนสมุดค่ะดูคะแนนแล้วเก็บลงไปเก็บค่ะเสร็จยังคะดูแล้วเก็บลงไปนักเรียนปลายทางเก็บหมดแล้วฟังคุณครูพร้อมแล้วนะคะวันนี้ผ่านเกณฑ์7คะแนนเริ่มต้น0ค่ะมีค่ะ
แสดงว่าประเมินเลยนะคะเมื่อวันศุกร์ไม่ได้ตั้งใจเท่าที่ควรหรือไม่ก็หยุดไปเสาร์อาทิตย์ความรู้หายหมดนะคะ1ค่ะ2 3 4 5 6ทั้งหมดนี้ไม่ผ่านเกณฑ์7ผ่านเกณฑ์อ่ะปรบมือให้7 8อ่ะปรบมือให้8 9ปรบมือให้9เต็ม10ค่ะเต็ม10มี1 2 3 4 5 6คนปรบมือให้คนเก่งค่ะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นถ้านักเรียนมีความพยายามมีความตั้งใจความสำเร็จก็จะเป็นของเราแต่ถ้าเกิดนักเรียนไม่มีความพยายามไม่ตั้งใจเรียนไม่มีสมาธิการเรียนนะคะความสำเร็จก็ไม่เกิดดังนั้นขึ้นอยู่กับตัวเราเองนะคะห้อง2ห้อง2ได้10ทั้งหมด17คนหรือ7คน7คนนะคะอ่ะปรบมือห้อง2ค่ะห้อง1ห้อง1ได้เต็ม16คนปรบมือห้อง1ค่ะเอ๊ะสรุปแล้วห้องไหนได้ที่1เนี่ยห้อง2ตามด้วยห้อง3นะคะเอาละค่ะไม่เป็นไรค่ะพรุ่งนี้ยังมีโอกาสอยู่นะคะวันนี้เรามาเรียนรู้พร้อมๆกันอย่าลืมนะคะคุณครูบอกแล้วไม่ว่าเราจะนั่งอยู่ตรงไหนก็ตามจะใกล้หรือไกลมันขึ้นอยู่กับตัวของเราเองคุณครูสอนคนเดียวกันดังนั้นความรู้ที่นักเรียนได้รับเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันไม่เหมือนกันคือความสนใจและความใส่ใจเท่านั้นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูสไลด์กันวันนี้เป็นเรื่องที่ง่ายแต่พอนักเรียนลืมปั๊บมันก็จะลืมหมดวันนี้ครูกลับมาทบทวนย้ำให้กับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก่อนนะคะการคูณทศนิยมกับจำนวนนับที่นักเรียนเรียนไปเมื่อวันศุกร์นั้นมี2วิธีวิธีที่1คือใช้การบวกทศนิยมซ้ำๆกันอย่างเช่น3คูณ 3.2 ก็หมายความว่า 3.2 บวกกันทั้งหมดกี่ครั้ง3ครั้งแต่วิธีนี้จะเหมาะสำหรับตัวคูณน้อยๆถ้าตัวคูณมากไหวไหมไม่ไหวนะคะวิธีที่2น่าจะใช้ได้ดีไม่ว่าจะจำนวนมากหรือจำนวนน้อยเราจะใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนตรงไหนที่ไม่เข้าใจให้นักเรียนยกมือถามห้ามหลบสายตาการหลบสายตาเป็นการบ่งบอกว่าไม่เข้าใจแล้วหลบสายตาเอาละค่ะเดี๋ยวครูก็จะสังเกตตรงนั้นนะคะอย่างเช่น3คูณด้วย 1.24 ถามว่าวิธีที่1ใช้ได้ไหมนักเรียนได้วิธีที่1ใช้ได้ไหมได้ทำไมถึงใช้ได้เพราะว่าเป็นจำนวนน้อยๆสามารถหาคำตอบได้ง่ายถ้าเป็นวิธีที่1 3คูณ 1.24 หมายความว่าอะไรนะคะ 1.24 บวกกันทั้งหมด3ครั้งครั้งที่1บวกครั้งที่2และบวกครั้งที่3บวกเลยค่ะบวกในใจนะ 1.24 บวก 1.24 ได้เท่ากับเอาไปวงยืนขึ้นใหม่อันนี้เป็นเรื่องที่เรียนผ่านไปแล้วอยู่ที่ว่าทักษะการบวกเลขของเรา 1.24 บวก 1.24 ได้เท่ากับ 2.48 2.48 บวกกับ 1.24 ได้เท่ากับได้เท่ากับไหนใครได้แล้ววาวแวเอ้ยมอมแมม 3.72 ปรบมือให้มอมแมมค่ะอันนี้เป็นการทดสอบการคิดในใจเราต้องมีสมาธินะคะ 3.72 วิธีนี้จะเหมาะสำหรับการที่นักเรียนบวกแบบจำนวนน้อยแต่พอจำนวนมากขึ้นปั๊บไม่เหมาะและเหมือนอย่างที่อภัยวงศ์นะคะ
พอบวกไป2ครั้งแล้วพอจะบวกครั้งที่3ลืมถูกไหมคะดังนั้นถ้าเป็นจำนวนค่อนข้างมากเราก็เปลี่ยนวิธีใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนตัวตั้งคือ 0.645 คูณด้วย5เปลี่ยนจากทศนิยมเป็นเศษส่วนเปลี่ยนที่ตัวตั้งหรือตัวคูณตัวตั้งตัวตั้งกี่ตำแหน่ง3ตำแหน่งถ้า3ตำแหน่งเปลี่ยนเป็นเศษส่วนจะมีส่วนเป็น 1,000 นะคะเอาละค่ะนักเรียนลองเปลี่ยนซิ 0.645 เปลี่ยนได้เท่ากับเศษ645ส่วน 1,000 แล้วก็คูณด้วย5คูณด้วย5พอนักเรียนมาถึงตรงนี้ปั๊บตามที่นักเรียนไปเรียนไปนักเรียนก็นำเศษคูณกับจำนวนนับส่วนคงเดิมเศษคูณกับจำนวนนับ645คูณกับ5แล้วส่วนเท่าไหร่คะ 1,000 เอาละค่ะทีนี้นักเรียนก็มาคูณ645คูณด้วย555 25 5ทด2 54 20ทดอีก2เป็น22 2ทด2แล้วก็5คูณ6ได้5คูณ6ได้30ทดอีก2เป็น32จะได้เท่ากับ 3,225 ส่วน